ครับกระผมสินแสหมิงหรืออาจารย์พงศดายุนาคทองที่ปรึกษาในด้านศาสตร์แห่งฮวงจุ้ยโงเฮงแอสโทรโลจีอิทธิพลของดวงดาวอิทธิพลของตัวเลขและก็เรื่องของศาสตร์แห่งลายเซ็นหรือซิกเนเจอร์นั่นเองก็กลับมาพบกับเพื่อนๆแฟนเพจแฟน YouTube ที่น่ารักของผมทุกท่านอีกเช่นเคยในครั้งนี้ผมจะมาพยากรณ์ชะตาชีวิตของท่านที่เกิดในวันศุกร์กับชะตาชีวิตในช่วงเดือนพฤษภาคมปี256000สำหรับชาววันศุกร์นะครับในเดือนพฤษภาคมปี2560เนี่ยผมจะบอกว่าเป็นช่วงเดือนที่คุณจะแปลสภาพกลายเป็นคนขี้เหนียวคุณจะมีความรู้สึกระแวดระวังในเรื่องของการเงินคือในเดือน2เดือนที่ผ่านมาเรื่องของเรื่องคือคุณกระเป๋าแหกล่ะครับคุณใช้เงินแบบคนสิ้นคิดนะครับจึงทำให้ช่วงเดือนพฤษภาคมคุณต้องแปลสภาพกลายเป็นคนขี้เหนียวมาระมัดระวังในเรื่องของรายจ่ายมากยิ่งขึ้นแต่ก็ถือเป็นเรื่องที่ดีนะครับทำให้คุณมีความรู้สึกว่าคุณมีความสุขในการที่เห็นเงินในบัญชีของคุณมันงอกเงยขึ้นมามากซะกว่าการที่คุณเอาเงินในบัญชีตรงนี้ไปจับจ่ายใช้สอยกับเรื่องที่มันไม่ค่อยเป็นสาระอะไรส่วนในเรื่องของการงานผมจะต้องบอกว่าเป็นช่วงแห่งการทำงานหนักสำหรับชาววันศุกร์จะเป็นช่วงเดือนแห่งการต่อรองเป็นการแข่งขันชาววันศุกร์ในเรื่องของการงานในช่วงเดือนพฤษภาคมนี้เป็นช่วงแห่งการทุ่มเทคุณจะไม่ได้อะไรมาง่ายๆเลยในช่วงเดือนพฤษภาคมในปี2560ตรงนี้สำหรับชาววันศุกร์อย่างไรก็ดีการทุ่มเทในการแข่งขันตรงนี้มันจะนำมาซึ่งความสำเร็จคุณจะไปแข่งขันชนะเขาแต่พูดง่ายๆคือให้คุณรู้ไว้ก่อนว่าอะไรที่คุณปรารถนาไม่ว่าจะเป็นเรื่องของตำแหน่งเรื่องของลูกค้าคุณจะไม่ได้เข้าไปคนเดียวมันจะมีคู่แข่งเข้าไปซ้อนๆคุณเสมอในช่วงเดือนพฤษภาคมปี2560ส่วนในเรื่องของความรักนะครับฟังให้ดีนะครับชาววันศุกร์นะครับในเดือนนี้คุณมีโอกาสมากๆที่จะต้องไปเจอกับรักซ้อนคุณจะไปเจอกับคนที่มีเจ้าของหรือจะมีคนที่มีเจ้าของแล้วมาชอบคุณอยากจะมาชวนคุณสร้างความสัมพันธ์อยากจะมาเสด็จมาครองกับคุณในช่วงเดือนพฤษภาคมสำหรับชาววันศุกร์และมันก็เป็นความรักที่เต็มไปด้วยความเพ้อฝันมันเป็นความรักที่มันออกไปในเรื่องของคุณเองมีความสุขกับอะไรอะไรที่มันเป็นเรื่องของความหวือหวาอย่างมากทีเดียวผมบอกไว้เลยว่าชาววันศุกร์ทั้งชายทั้งหญิงในช่วงเดือนพฤษภาคมคุณจะมีเรื่องรักๆให้ใคร่เรื่องทางเพศเข้ามาอย่างที่หลีกเลี่ยงไม่ได้ฉะนั้นอะไรก็ตามถ้าคุณดูแล้วมันจะทำมาซึ่งความหนักใจนำมาซึ่งความหนักใจก็ขอให้คุณเบรกไว้แค่นั้นแต่อะไรก็ตามถ้าคุณดูแล้วมันพอหอมปากหอมคอไปได้และไม่มีใครเดือดร้อนอันนี้ก็อยู่ที่ดุลพินิจของคุณนะครับชาววันศุกร์คุณจะเจอกับความรักในลักษณะนี้และก็เช่นกันในช่วงเดือนพฤษภาคมชาววันศุกร์จะมีความรู้สึกปกใจใฝ่กำหนัดมีความรู้สึกทางเพศมากเป็นพิเศษกว่าช่วงที่ผ่านมาไปสังเกตดูให้ดีทุกท่านนะครับกับผมสินแสหมิงหรืออาจารย์พงศดายุนาคทองขอลาไปก่อนเดี๋ยวเราพบกันใหม่ในครั้งต่อไป